ชมมาติดตามเรื่องของยาเสพติดกันสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญค่ะท่านเป็นเลขาธิการของปปส.นะคะก็ออกมาชี้แจงเรื่องของยาเสพติดว่าผู้เสพที่มียาบ้าไม่เกิน5เม็ดเนี่ยนำเข้าไปบำบัดแต่ถ้าเกิดว่าหลบหนีออกหมายจับนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ยอมบำบัดโดนโทษแน่นอนแล้วก็มีการออกหมายจับด้วยซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเองก็ออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของการครอบครองยาบ้าลักษณะจำนวนเม็ดแล้วจะต้องดูถึงพฤติการและต้องมีหลักฐานในการบ่งชี้เพราะถึงแม้ว่าจะมีในครอบครองไม่ถึง5เม็ดอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ค้าได้ด้วยค่ะออกมายืนยันแล้วนะคะในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดค่ะโดยพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปส.เปิดเผยกรณีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567ในการครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดเป็นผู้เสพโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพโดยกฎกระทรวงออกมาเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2564มาตรา107วรรค2ต้องนำตัวเข้ารับการบำบัดถือเป็นการลงโทษทางปกครองค่ะแต่มีการตรวจประวัติหากไม่พบพฤติการเคยค้ายาเสพติดก็จะมีการส่งตัวไปบำบัดรักษาทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของศาลซึ่งใช้เวลา 2-3 เดือนต้องมารายงานตัวตรวจปัสสาวะจนครบกำหนดจึงจะสามารถออกหนังสือรับรองได้แต่ระหว่างการรายงานตัวหากพบว่ามีพฤติการหลบหนีก็จะมีความผิดฐานครอบครองเพื่อเสพและออกหมายจับในภายหลังค่ะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเปิดเผยว่าสำหรับข้อแตกต่างของกฎกระทรวงฉบับใหม่ก็คือผู้ครอบครองยาเสพติดหรือยาบ้า5เม็ดและเข้ารับการบำบัดก็จะไม่มีประวัติอาชญากรซึ่งแตกต่างกับกฎหมายยาเสพติดฉบับเก่าที่แม้ว่าจะครอบครองเพียง1เม็ดก็จะถูกส่งสารลงประวัติว่าเคยมีโทษซึ่งก็จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะทั้งนี้การจำแนกประเภทความรุนแรงของผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มสีส้มไปจนถึงกลุ่มสีแดงที่มีอาการป่วยทางจิตเวชหากมีจำนวนมากเกินไปก็จะไปใช้พื้นที่ทหารนำตัวผู้ป่วยเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นการบำบัดก่อนแล้วค่อยพากลับคืนสู่สังคมซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นเพียงแค่การพิจารณาเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันตินวชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่ากฎกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อแยกคนเป็น2กลุ่มด้วยกัน1ก็คือต้องนำไปบำบัดและ2ก็คือการนำไปเรือนจำค่ะโดยถ้ามีการครอบครองยาบ้า6เม็ดขึ้นไปก็ให้ไปรับโทษจำคุกแต่ก็ต้องดูพฤติการและประวัติแม้ถูกจับเพียง1เม็ดแต่หากเคยมีประวัติการค้าหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการขายก็จะถูกแจ้งข้อหาฐานค้ายาเสพติดไม่ใช่มีไว้เพื่อเสพเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวขอให้ดูสถิติในช่วงไตรมาสแรกก่อนหากพบพฤติการของกลุ่มผู้ค้าเปลี่ยนไปเช่นหากพบสถิติผู้ต้องหาเสพไม่เกิน5เม็ดมากกว่าสถิติการจับกลุ่มผู้ค้าก็จะมีการเสนอบอร์ดคณะกรรมการปปส.ให้พิจารณาหลักเกณฑ์จาก5เม็ดเหลือ3เม็ดนั่นเองค่ะที่เรียนไปครับก็คือ เพื่อไม่ให้สังคมเขาสับสนนะครับก็อย่างนี้ครับผมเอาหลักการก่อนเสพยาบ้ามีความผิดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทนะครับครอบครองเพื่อเสพนะครับจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาททีนี้กฎหมายในมาตรา107วรรค2เนี่ยเขียนว่าการครอบครองเพื่อเสพเนี่ยครอบครองปริมาณเท่าไหร่ถึงจะให้สันนิษฐานว่าเป็นครอบครองเพื่อเสพก็ทางกฎกระทรวงในกฎหมายบอกว่าให้ออกเป็นกฎกระทรวงใช่ไหมครับเราทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงแล้วก็เฉพาะยาบ้านะครับก็เป็นถือว่าเป็น5เม็ดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองเพื่อเสพข้อสันนิษฐาน
ไม่ใช่เป็นข้อจำกัดนะครับหมายความว่ากำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าอันนี้ดูสไลด์นะครับดูสไลด์ประมวลกฎหมายตัวนี้จะดูสไลด์มาตรา107นะครับถ้าเราพบนะครับเอาเราตั้งด่านแล้วกันนะครับถ้าเราตั้งมาตรา113ถ้าคนเขาหลงผิดนะครับเขาพังเผลอไปแล้วเขาติดยาเสพติดนะครับเขาอยากจะบำบัดเขาก็เดินเข้ามาหาเจ้าที่ตำรวจเดินเข้ามาหาผู้บังคับใช้กฎหมายบอกว่าผมติดยาครับในกรณีไม่เกิน5เม็ดนะครับผมติดยาครับผมอยากต้องการบำบัดมันก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองซึ่งกระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขเนี่ยผมถือว่าเป็นการทุกอย่างยังเป็นความผิดอยู่นะครับยังเป็นความผิดอยู่แต่ถือว่าเป็นการลงโทษทางการปกครองนะครับก็คือเข้าสู่กระบวนการบำบัดซึ่งกระบวนการบำบัดเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนเช่นให้มารายงานเขาจะดูครับถ้าเป็นผู้ใช้ไม่ได้มีอาการทั้งจิตอะไรเขาก็กลับให้กลับบ้านแต่ต้องมารายงานตัวอาจจะมารายงานตัวทุกอาทิตย์แล้วก็ตรวจปัสสาวะถ้าสัก3เดือนตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสีม่วงทางสถานพยาบาลก็จะออกหนังสือรับรองให้เมื่อออกหนังสือรับรองให้ถือว่าพ้นผิดระหว่างนั้นไม่มารายงานตัวก็อาจจะถูกออกหมายจับฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเห็นไหมครับมันไม่ได้ความแตกต่างของกฎหมายตามกฎหมายยาเสพติดคือการให้โอกาสคนมากกว่าครับถามว่าก่อนประมวลกฎหมายปี64เราก็เคยทำแบบนี้ครับแต่ว่าเราทำแบบผลักเขาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนคือพิมพ์มือส่งอัยการศาลเป็นคนสั่งครับศาลเป็นคนสั่งว่าให้เขาเป็นเข้าสู่กระบวนการบำบัดสิ่งที่แตกต่างกันเกิดจากอะไรไหมครับเมื่อผลักเข้าไปสู่เขาสู่กระบวนการบำบัดเขาจะมีประวัติทางอาชญากรนะผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังครับผมเป็นประธานคัดเลือกข้าราชการตำรวจสิทธิ์ใน10ตำรวจนะน้องอายุ24ปีปรากฏว่าน้องสอบได้ใน10ตำรวจครับแต่ว่าเราเอาประวัติมาตรวจเมื่ออายุ14ปีเขาเสพยาบ้า1เม็ดเขามีประวัตินะครับเขามีประวัติต้องถูกพิมพ์มือส่งเข้าไปสู่กระบวนการของกรมพินิจเขายังมีประวัติอยู่ปรากฏว่าสำนักงานชาติไม่รับนะครับเห็นไหมครับโอกาสเขาถูกตัดไปโดยที่แค่ถูกจับยาบ้าเสพแค่2เม็ดกำลังจะบอกว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับกระบวนการเดิมนะครับยังทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ผลักเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงแต่ว่าผลักเขาไปสู่ศาลกระบวนการบำบัดนะครับชัดเจนไหมครับเชิญครับครับทีนี้ในเรื่องของการบำบัดนะครับตัวผมเองได้มีโอกาสซาวเช็คเสียงชาวบ้านนะครับหลายคนเขาก็บอกกันว่าบำบัดแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมามันก็กลับสู่วงจรเดิมหลังจากนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในการบำบัดไหมครับอันนั้นต้องกระทรวงสาธารณสุขนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่คือผมว่าผู้ป่วยมีหลายระดับนะครับผู้ป่วยมีทั้งสีเขียวนะครับสมมติว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดนะครับเขายังไม่ติดยาเขาเป็นผู้ใช้เขาต้องใช้แรงงานนะครับซึ่งเขาปัญหายาเสพติดมันซ้อนๆหลายปัญหานะครับเขาเป็นผู้ใช้แรงงานเขาเสพยาเสพติด2เม็ดนะครับแล้วก็อยู่ในกระเป๋าอีก2เม็ดครับเราตรวจเจอแล้วเขาบอกเขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดพอไปถึงคุณหมอก็จะคัดกรองครับคุณหมอบอกว่าคนนี้ยังไม่ได้เป็นถือว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดเป็นเพียงผู้ใช้ไม่มีอาการอะไรเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขคือเขาต้องมารายงานตัวกับกระทรวงสาธารณสุขถ้าเขายังเสพอยู่และเขามารายงานตัวมันก็จะตรวจปัสสาวะเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลิกเขาสู่กระบวนการบัตรเขาต้องหยุดยาเสพติดภายใน3เดือนถ้าเขาหยุดได้ภายใน3เดือนก็จะถูกออกหนังสือรับรองกรณีเป็นสีเขียวนะครับแต่กรณีที่น้องพูดเนี่ยน่าจะเป็นพวกสีส้มสีแดงแล้วไอ้พวกกลุ่มนี้ที่ผมเรียนครับที่มีอยู่ในตัวเลขกลมๆ 4,414 คนกลุ่มนี้ครับจะเข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งน่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า2เดือนหลังจากนั้นคนเหล่านี้ครับก็จะถูกส่งกลับมาสู่ชุมชนนะครับบางคนก็ต้องบอกเรียนตรงว่ากราฟที่เป็นขึ้นที่ผมเป็นสไลด์ขึ้นนะครับถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายว่าเหตุความรุนแรงหรือเหตุคุ้มคลั่งมันจะไม่มีมันยังมีอยู่นะครับแต่ทิศทางมันลดลงครับจากกราฟแต่เห็นไหมครับว่ามันลดลงเพราะเราเอากลุ่มคนที่ป่วยทางจิตเวชที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการบำบัด
อีกประมาณสัก 3-4 เดือนครับคนกลุ่มนี้ครับจะคืนสู่สังคมเมื่อคืนสู่สังคมก็จะเข้ามาสู่100ตำบลชุมชนยั่งยืนของสำนักงานของชาติที่เขาทำอยู่คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราไม่ผลักผู้ใช้ยาเสพติดออกจากชุมชนเราให้ชุมชนช่วยกันดูแลครับเขาให้ชุมชนช่วยกันดูแลถามว่าทำได้ทุกคนไหมมันจะมีบางคนเป็นบางคนครับที่ครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตแล้วครอบครัวหย่าร้างอยู่ตัวคนเดียวสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในชุมชนไม่เอื้อที่จะให้เขาอยู่เช่นยังมีผู้ค้าอยู่ยังมีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นโครงการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยเราต้องทำไปควบคู่กับชุมชนยั่งยืนกรณีที่เขาไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เลยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางปปส.เป็นแกนกลางครับประสานกับสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงกลาโหมเราจะเปิดค่ายทหารครับก็จะเปิดค่ายทหารไม่ได้เป็นรักษาของวิวัฒน์พลเมืองนะครับแต่จะเอาผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เนื่องจากว่าไม่มีคนดูแลเอาไปอยู่ในค่ายทหาร4เดือนครับไม่ได้ไปฝึกทหารนะครับฝึกกายฝึกใจฝึกสภาพปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและฝึกอาชีพให้หลังจากนั้นถึงจะกลับเข้ามาสู่ชุมชนอีกครั้งครับขออนุญาตเสริมท่านประธานนิดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดสรุปสั้นๆเลยก็คือว่านะครับไอ้ออกกฎกระทรวงอันนี้มาเรื่องปริมาณยาเนี่ยก็คือต้องการคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น2พวกเลยพวกหนึ่งคือไปบำบัดพวกที่2ไปเรือนจำชัดเจนนะครับคือ1เม็ดถึง5เม็ดอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้เสพนะครับ6เม็ดขึ้นไปเรือนจำครอบครองโดยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับเป็นผู้ค้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีพฤติกรรมจำหน่ายตำรวจไปล่อซื้อเม็ดเดียวหรือไม่มียาเลยนะครับแต่มีการติดต่อนะครับตกลงแล้วเดี๋ยวให้เงินแล้วเดี๋ยวไปรับยาแค่นี้ไม่เจอยาก็ดำเนินคดีได้แล้วก็เป็นพยายามลงโทษเท่ากับเจอยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยโครงการคัดแยกและไม่ป้องกันไม่ให้ผู้เสพเนี่ยเอาไปแอบอ้างนะครับผู้ค้าเอาไปแอบอ้างแบ่งพวกให้ชัดเจนผู้ค้ารายย่อยไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสพแล้วก็ถือยาขายอยู่เนี้ยนะครับถือไป50เม็ดก็บอกเอาไว้เสพก็จะแยกผู้ค้าออกมาให้ชัดเจนนะครับจากผู้เสพไม่ต้องให้มีการลักลอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนนะครับมีเกิน5เม็ดเราก็จับเลยนะครับเอาไปคุกเอาไปอยู่เรือนจำครับหลักเกณฑ์ในการคัดแยกระหว่างตัวผู้เสพกับผู้ค้าค่ะแม้ว่าจะมีจับเพียงแค่เม็ดเดียวก็ตามค่ะเราจะดูหลักเกณฑ์ยังไงอะคะเช่นตำรวจติดต่อน้องไปใช่ไหมบอกว่าอยากได้ยาแล้วก็เอาเงินไปให้นะครับตำรวจก็ลงหลักฐานไว้หมดแล้วน้องก็เอายามาให้เม็ดเดียวน้องก็ถือมาเม็ดเดียวให้เงินแลกเปลี่ยนปุ๊บจบก็ถูกดำเนินคดีฐานจำหน่ายครับมีเม็ดเดียวก็จำหน่ายดูยังไงได้บ้างคะไม่มีพฤติการนอกจากน้องไปเจอบัญชีนะครับหรือมีการจดว่าให้ในนี้เท่าไหร่ให้ในนี้กี่เม็ดให้ในนี้กี่เม็ดให้ในนี้กี่เม็ดอย่างเงี้ยต้องมีหลักฐานประกอบพฤติกรรมที่เขาทำคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีผู้ค้าองค์กรอาชญากรรมรายไหนแล้วครับที่เปิดตัวคนเดินยาครับกรณีสมมุติว่าอย่างนี้ครับเรากังวลกันว่าแสดงว่าทำให้กลุ่มองค์กรอาชญากรรมจะเอาเด็กหรือเอาผู้กระทำผิดมาเดินยาโดยถือยาบ้า5เม็ดแต่สิ่งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นถูกไหมครับสมมุติตำรวจเราตรวจเจอเขาจะถูกควบคุมตัว24ชั่วโมงครับแล้วก็บันทึกประวัติบันทึกพฤติกรรมต่างๆและเมื่อไหร่ที่เขาถูกบันทึกประวัติไปเขาสูญเสียความเป็นอิสระแล้วครับเขาต้องมารายงานตัวทุก7วัน3เดือนนะครับมันเป็นการลงโทษทางการปกครองอยู่แล้วงั้นเขาจะไม่กล้ายุ่งกับยาเสพติดเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขามีประวัติแล้วเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนกับการโซเชียลแซงชั่นนะครับเป็นการลงโทษทางการปกครองไปในตัวถ้าเขาสมัครใจบำบัดนะครับก็ต้องดูนะพี่หลวงเชิญครับต้องดูผลคดีก่อนนะผลการดำเนินการในรอบสักไตรมาสนึงต่อไปเนี่ยว่าการจับกลุ่มเนี่ยผู้เสพนะครับที่ถือยามา 1-5 เม็ดนี่มีปริมาณเท่าไหร่6เม็ดขึ้นไปมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อมาวิเคราะห์ว่าถ้าถือยา5เม็ดยังมีจำนวนที่มากยังนิ่งอยู่ก็
ก็แสดงว่าเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากบรรจุครั้งละ10ปกติมันจะขายครั้งละ10หลอดหนึ่งก็อาจจะลดเหลือ5นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยดูแล้วมันยังเสพจับเสพเนี่ยนะครับแล้วส่งไปบำบัด5เม็ด5เม็ดอย่างเดียวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับประชุมกันใหม่ว่า5เม็ดยังเยอะไปก็ปรับเหลือ3เม็ดครับก็ได้ก็เป็นทางปปส.ก็มีหน้าที่ที่จะประเมินอยู่แล้วครับประเมินนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอาจจะต้องสักดูสักไปไตรมาสหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ผมก็นำเสนอบอร์ดปปส.ได้นะครับ